คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะข่าวน่ารักน่ารักของน้องยาย่าค่ะเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันเกิดครบรอบนะคะ28ปีของน้องค่ะโอ้โหแฟนคลับเขาจัดเต็มเลยคือปกติเขาจะให้กล่องของขวัญเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะแต่คราวนี้นะคะจัดเต็มค่ะคุณผู้ชมได้เห็นน้องยาย่ากันทั่วกรุงเทพเลยล่ะค่ะเพราะว่าเขานำภาพของน้องยาย่าเนี่ยค่ะไปติดค่ะนี่ตามที่ดูเลยคุณผู้ชมนะคะเยอะมากนะนะคะซึ่งก็เป็นภาพที่เอาไปติดนะคะติด Happy Birthday to you ให้น้องยาย่าเนี่ยล่ะค่ะตุ๊กไทยแลนด์แปะไว้ที่ท้ายรถตุ๊กๆนะคะวินทั่วหัวลำโพงเลยคุณผู้ชมนะคะซึ่งจะเริ่มวิ่งไปทั่วกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่18มีนาคมค่ะจนถึงนู้นเลยคุณผู้ชม27มีนาคมค่ะซึ่งของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะคะแฟนคลับบ้าน By Family ค่ะเขาตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญของน้องยาย่าค่ะแถมยังบอกด้วยนะคะว่าแฮชแท็กช่วงโควิดต้องแบบนี้นี่จะได้เจอน้องยาย่าแบบทุกอริยาบทไปเลยก็จะได้มีแฟนคลับเขาชื่อว่า BY Family อ่าใช่นะคะซึ่งทางด้านหวานใจนะคะหนุ่มข้างรักอย่างพี่ณเดชนะคะก็ถึงแม้จะยังไม่ได้โพสออกตัวว่าปีนี้ทำเซอร์ไพรส์หรือให้ของขวัญอะไรน้องยาย่าค่ะแต่โพสรูปเงาเนี่ยคุณผู้ชมเงาทั้งคู่เลยที่เมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วเนี่ยค่ะรูปนี้ค่ะและคำอวยพรเป็นภาษาอังกฤษนะคะแปลได้ใจความประมาณว่าเด็กสาวอายุ28ที่หัวเราะล่าเริงเต้นสนุกสนานนะคะกินขนมปังเหมือนเด็กอย่างมีความสุขหวังว่าฉันจะได้อยู่ร่วมกับการเดินทางคุณตลอดไปโอ้ยวีดเวอร์ใช่ใช้คำว่า other half ใช่กันจริงๆยังไม่หมดค่ะเพราะว่าพี่ณเดชน์ของเขาเข้าไปคอมเมนต์ส่งรูปหัวใจด้วยนะคะใต้โพสต์ของแม่แก้วค่ะที่อวยพรวันเกิดให้น้องยาย่าเนี่ยค่ะว่าที่ลูกสะใภ้เนาะโอ้นะคะซึ่งแม่แก้วขอให้มีความรักงอกงามมั่นคงสมใจตลอดไปนะคะรักน้องยาย่านะซึ่งยาย่าก็เข้ามาตอบคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณมากๆนะคะแม่แก้วแล้วก็มีทิ้งถ่ายด้วยรูปหัวใจนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักนะคะใช่นี่เขาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไปดูมานะแม่คุณณเดชก็หน้าเหมือนน้องยาย่าเหมือนกันใช่ทุกวันนี้หลายคนงงว่าคนไหนแม่ณเดชคนไหนแม่ยาย่าใช่แม่แก้วอยู่ด้วยกันจนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วนะคะใช่ค่ะ